สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมนะฮะเก๊กไปปะคัดสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมก้อง SMC นะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมนะฮะจู่ๆก็มีเด็กคนนึงนะครับผมนะฮะซึ่งมาท้าผมแข่งนะครับตอนผมตื่นขึ้นมาเนี่ยนะมาท้าผม1-1เฉยเลยน้องๆจำคลิปได้ไหมครับที่พี่เคยลงไปนะครับเล่นกับแฟนน่ะคลิปเล่นกับแฟนน่ะนะฮะหลังจากที่ผมลงคลิปไปต๊อกเสาต่างๆนานานี่จู่ๆนางก็ไปแบบขอให้แฟนขับสอนเล่นเว้ยแล้วพอแบบสอนเล่นระดับนึงอ่ะแล้วแบบมาท้าผมอะครับแล้วผมควรทำไงอะเพราะว่าผมเล่นมา2ปีอะเขาเล่นมาปีเดียวขอโทษนะขอโทษครับวันนี้แหละอะไรพี่จะทำให้รู้ว่าพี่เนี่ยแล้วจะพูดตามทำไมเนี่ยยังจะอุตส่าห์เล่นมุกว่าพี่เนี่ยแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีพี่เดี๋ยวนี่มาเล่นมุกพอแล้ววันนี้นะครับเราจะดวล1-1นะครับผมนะฮะกับพี่ทันานนี่จะมาท้าชิงบัลลังก์เจ้ายังด้อยเกินไปเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะแข่งกัน2ใน3ใครชนะ2ครั้งก่อนคนนั้นก็ชนะไปนะครับผมนะฮะส่วนใครถ้าชนะได้อะไรถ้าหนูชนะพี่ต้องขอโทษหนูต้องบอกว่าหนูสวยหนูเก่งแล้วก็พี่มันอ่อนมากแล้วถ้าพี่ชนะล่ะพี่อยากได้อะไรอ่ะอยากได้อะไรลีนะอยากได้อะไรลีนะหนูต้องบอกว่าพี่เก่งที่สุดในปัตตภีพี่หล่อพี่ล่ำพี่บึกพี่ดีจะให้หนูโกหกเหรอความจริงพี่หล่อพี่ล่ำพี่บึกพี่ก้องหล่อจังเลยพี่ก้องเล่นเกมเก่งจังเลยอ่ะไม่มีใครหล่อกว่าพี่ก้องอีกแล้วอันเนี้ยไม่ขออะไรมากแม่สอนไม่ให้โกหกคือมันเป็นความจริงมันเป็นความจริงที่เธอไม่เคยพูดไงใช่คือหนูเพิ่งเล่นไงเพิ่งเล่นอะไรพี่ก็ต่อให้หนูหน่อยไงต่ออะไรดีอ่ะพี่ไม่ต้องใช้ปืนเดี๋ยวไม่ได้แต่ให้เอาหมัดไปต่อยนี่เหรอแต่พี่ขอใช้เกาะนะได้ตาแรกเดี๋ยวพี่ไม่ใช้ปืนได้โอเคเดี๋ยวต่อให้ก่อนตาแรกแล้วกันนะครับผมนะไปลุยกันพร้อมที่จะตายยังทำไมวงมันเล็กจังอ่ะเอา1-1เอาวงอะไรใหญ่นักหนามีอะไรให้ฟาร์มเยอะแยะอยากได้ปืนอะไรเก็บเอาเลยพี่ใช้หนี่หมัดพี่ไปลงไหนอ่ะไม่บอกไม่ลงไหนอ่ะไม่บอกไม่บอกดิพี่ไม่ต้องการอะไรมากพี่ต้องการแค่เกราะก็พอชนะอยู่แล้วอ่ะอยู่ไหนเอ่ยพระรามเก้าพี่พระรามเก้าจะทำอะไรที่พระรามเก้าไม่กิ๊กไม่จะเป็นต้องใช้ทิ้งครับไม่ต้องใช้ครับปืนหมัดอย่างเดียวพอแง่ซ้อม SS แป๊บนึงที่ได้เกาะครบแล้วเดี๋ยวพี่รอนะฟาร์มครบแล้วบอกนะเก็บของมาตามสบายเดี๋ยวขอกินขนมไปด้วยเสร็จแล้วบอกนายกินขนมรอถึงแล้วนะนี่เขาอยากกินด้วยอ่ะให้เขากินด้วยไม่ได้เหรอเขาต่อให้อร่อยมากๆเลยที่รักลองชิมดูครบยังพร้อมยังยังไม่มีบอกเลยน่ะพี่จะรอเนี่ยที่เฉยชิวๆเนี่ยเดี๋ยวพี่วิ่งเข้าวงก่อนไม่ป้อนจะป้อนดีๆหรือจะป้อนด้วยน้ำปลามาอยากกินอร่อยไหมอร่อยหยุดไม่ได้อยู่ไหนโอ้ยเผ็ดพอปุ๊บไหนอย่าแอบดูดินี่ขนาดต่อให้ใช้ปืนนี่ต้องแอบดูเลยครับโอ้อยู่ทุ่งหญ้ากูเจอละมาไม่ให้ดูไหนวะพี่แอบดูของหนูอ่ะแอบพร้อมแล้วอยู่ไหนไม่รู้นี่แป๊บนึงไหนไหนก็ชั่วเลยเอารถไปชนหนูเขาไม่ใช้ปืนอยู่ไหนมาเอ้มันอยู่บนก้อนหินต่อยเออนั่นเดี๋ยวต่อยไปนั่งทำไมนั่งทำไมกี่กองไอ้คนที่ว่าคนกี่กองเลยไงครับทุกคนฮะ
คืออร่อยจริงอ่ะหยุดไม่ได้อร่อยจริงอ่ะรสบาร์บีคิวเหรอใช่บาร์บีคิวไก่อร่อยอ่ะเคยกินแต่รสลาบกับต้มยำผมชอบกินรสลาบกับต้มยำอยู่แล้วไงอันนี้คือรสใหม่อ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันอร่อยอ้าวหมดแล้วอ่ะมีอีกป่ะมีก็คนขี้โกงอ่ะนำไป1คะแนนนะครับเจอคนขี้โกงอ่ะไม่ขี้โกงครับก็ไม่ได้ใช้ปืนนะครับต่อไปให้พี่ต่ออะไรให้อีกอ่ะเอางี้ให้พี่ใช้ปืนแต่ว่าพี่เล่นมือเดียวใช่เปล่าจะทำได้หรออืมปกติพี่ก็ใช้มือเดียวใช้มือเดียวกับการทำอะไรอ่ะเล่นเกมนี่แหละเล่นเกมคิดไปนู่นเลยไม่ได้คิดไปอะไรคิดไปกินข้าวกวนโอเคครับตาต่อไปนะครับผมจะเล่นแค่มือเดียวนั่นก็คือมือซ้ายเป็นมือถนัดของผมนะฮะเล่นมือขวาเล่นมือขวาจะวิ่งยังไงแค่นี้ก็ลำบากแล้วเจ๊ต่ออะไรให้เจ๊ฟันเล่นไหมล่ะกัก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 ไหมล่ะได้โอ้ประชดแต่ผมจะวางนะครับแค่แบบดูเพราะว่าเขาต้องวางเล่นทำไมมันกดลำบากจังวะกดโคตรลำบากเลยครับทุกคนฮะเฮ้ยเก็บของก่อนนะเว้ยค่อยดวลกันเว้ยเอาตรงนะคือหยุดกินไม่ได้จริงตอนนี้นี่ขี้โกงอ่ะก็คือพี่เล่นมือเดียวถูกไหมใช่ก็ได้กินขนมแต่หนูเล่นสองมือหนูก็กินขนมไม่ได้เราแข่งเกมเกมเมื่อกี้หนูไม่มีเกาะหรอหนูเลยแพ้เนี่ยหนูลำบากชิบหายเลยเล่นมือเดียวบ้าบอคอแตกลำบากแต่กินไม่หยุดเนาะเขาเล่นมือเดียวอ่ะเล่นมือเดียวก็ชนะป้อนเขาหน่อยสิป้อนเขาหน่อยมีมือก็หยิบเองสิครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ไหนนะเจอกันที่ไหนเก็บของให้ได้ก่อนเถอะก็แค่ของไม่ใส่ของสักชิ้นมาโดนหมัดหมัดกันก็ยังไหวเลยเมื่อกี้ได้ข่าวว่าตายหมัดเมื่อกี้มันมีคนที่โกงไงโกงอะไรพี่ก็แบบแฟร์ๆอะครับพี่เอิร์นก็แบบต่อยอะครับมันเล่นลำบากจังวะนี่เวลาผมจะเก็บของฮะทุกคนฮะต้องรู้ซึ้งถึงความลำบากขนาดไหนผมต้องวางอะไรอะไรเนี่ยพี่ใช้ปืนอะไรไม่บอกแล้วนี่กูแบบลงไม่ได้มีมือเดียวกดกระโดดไม่ได้ครับต้องลงบันไดเงยหน้าก่อนเงยหน้าก่อนมาครับอยู่ไหนอ่ะไม่บอกเขาไม่ได้กินเลยอ่ะมันจะหมดแล้วว่ะไม่กินเองอ่ะไม่มีคือเก็บเกาะก็ลำบากแล้วอ่ะอย่ายิงเขานะเขาไม่ยิงตัวเองหรอกก็สัญญาอันนี้เสียงหัวเราะนายปืนนะโอ้ยเพิ่งได้ปืนเหรอได้แล้วอยู่ไหนคะเนี่ยรีบมาสิคะอุ้มรอเหนื่อยแล้วเนี่ยอย่าดูดิครับอย่าดูดิครับไม่เอาดิอยู่ไหนครับอยู่พระราม9ค่ะเอามายิงดิครับมาดิครับก็มาดิครับอยู่ไหนครับมาดิครับอยู่ไหนครับกูเล่น3นิ้ว3นิ้วเหรอกินขนมได้ไงก็3นิ้วก็กินขนมได้ไงครับคือแบบคือแบบไหนวะก็เชื่อเลยอะครับเมื่อกี้บอกเลยคุณสายยิงเอ็มเป็น79 79มาเชื่อเลยอะครับว่าจะเก็บเจ็บยิงหน้าเต็มๆเลยนะเมื่อกี้เขาเรียกว่ายังไงรู้ป่ะคะคือว่าอะไรครับคนดีผีคุ้มค่ะอะไรทำไมหมดแล้วกินหมดเลยโอเคครับเสมอกัน1ต่อ1นะครับผมนะซึ่งเป็นการแข่งขันที่แบบแฟร์มากเลยพี่ใช้อะไรเมื่อกี้อ่ะ M79 แฟร์มากเลยแต่พี่เล่นมือเดียวนะแล้วพี่เล่นมือเดียวเลยหนูไม่สองมือไงเออแล้วไปงั้นตาต่อไปใช้ดาบฟันงานอยากฟันเอาเปล่าคือแบบเอาอาวุธระยะประชิดแล้วกันอยากใช้อะไรก็ใช้ไปเลยอาวุธระยะประชิดปืนพกไงลูกซองอันนั้นมันปืนเอาอาวุธที่มันเป็นดาบอะไอ้พวกดาบอะเบสบอลได้โอเคตัดสุดท้ายนะครับตัดสินกันนะครับวันนี้แหละเราจะได้รู้ว่าใครจะได้เป็นผู้อย่ามาใกล้ดิอย่ามาใกล้ดิว่าที่แชมป์อย่ามาใกล้ว่าที่แชมป์โอเคครับเดี๋ยวโอ้ยดาบของหนูมีลูกนะพี่รู้แบบคือหนูตั้งใจเล่นมากก็มาดิครับเราใกล้ๆกันเลยดิครับในดาบแล้วอยู่ไหนพร้อมล่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้อาวุธเลยเอาอะไรไปตีดีอ่ะเอาต่อให้พี่ใช้ไม้เบสบอลแล้วกันนะเป็นข้าวโพดอ่ะ
ดาเมจน้อยที่สุดในเกมเนี่ยคือแบบเป็นอาวุธเป็นดาบที่ดาเมจน้อยที่สุดแล้วอะครับพี่มีสกินหนูไม่มีอะไม่เกี่ยวกับสกินเลยผมหาเกาะไม่เจอเลยว่ะไม่เห็นมีเกาะเลยอยู่ไหนเอ่ยหนูอยู่ที่อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยกินไม้กินไม้อ๋ออยู่ไหนมาไหนวะมาครับได้เวลาดวลแล้วถึงบางระจันเจอตัวมันแล้วลุยตีตีเอาเดี๋ยวๆค้างเนี่ยตีเดี๋ยวๆเร็วตีเลยตีเลยตีเลยเอ้ยลองดูดาบมันแรงครับทุกคนนะดาบมันแรงไงครับวิ่งหนีออกมาดิเอาค้างเดี๋ยวก่อนนิ้วชี้มันไปโดนข้างบนตีแน่ยังไงคือมันไม่โดนหัวกี่วะชิบหายแล้วครับขันแอบไปปั๊มยาโดดปั๊มยาโอ๊ยปั๊มยาไม่ได้เดี๋ยวสับขาหลอกอย่าเลยมีเลยยาเมื่อนี้ยาเชียร์ใส่ปั๊มยาได้ยาเป็นอะไรสะใจยาพี่เลือดน้อยอ่ะอย่าพี่สวดนะพี่สวดตีแน่นี่แน่มาดิอย่าไปยุ่งกับพี่ยาเชียวยาใช่นะยานะให้พี่ปั๊มยาอย่างมีความสุขเถอะนะซิกแซกซิกแซกไหนซิกแซกไว้ซิกแซกมาดิครับเอ้ยมีเด็กขี้แพ้แล้วงอนนะครับทุกคนงับพี่อันนี้ไปกินเป็นไงบ้างทำไมเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยอะไรอร่อยไหมอร่อยขนมอะไรอ่ะนี่มันคือนี่ place รสบาร์บีคิวไก่กินกันหมดไปตั้ง3กล่องนะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปซื้อเพิ่มลองชิมดูอีกรสชาติเป็นไงบ้างครับเหมือนได้กินบาร์บีคิวไก่จริงๆอ่ะคือเจ้า place บาร์บีคิวไก่เนี่ยนะฮะมันจะหอมใช่มั้ยหอมอร่อยใช่มั้ยรู้สึกมันหอมอ่ะมันต้องหอมอร่อยแล้วแบบมันเหมือนเรากินบาร์บีคิวไก่จริงๆอ่ะไม่ได้มีแค่รสนี้นะยังมีรสอื่นหนูไปจับกล้องดิซื้อมาเยอะเลยคะแนนในนี้ก็คือ5รสชาตินะครับผมนะของเพลสโฉมใหม่นะแค่10บาทเท่านั้นนะครับผมซึ่งก็จะมีนี่บาร์บีคิวไก่ซึ่งกินไปเมื่อกี้นี้จนหมด อันนี้อร่อยจริงกินไม่หยุดเลยนะครับมันจะมีกลิ่นหอมอร่อยเหมือนได้กินบาร์บีคิวไก่จริงๆอ่ะรสต่อไปนี่ต้มยำกุ้งนะครับเดี๋ยวลองชิมดูกัดเข้าไปคำแรกเนี่ยกลิ่นต้มยำนี่มาก่อนเลยกลิ่นเครื่องต้มยำอ่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยเข้มข้นสุดๆเลยนะครับอันนี้ใช้ได้เลยนะอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยถ้ากินไปเรื่อยๆนี่บอกได้เลยว่าหมดไม่รู้ตัวนะฮะต่อไปนะครับผมสีฟ้านี่รสคอนข้าวโพดนะครับผมลองดูสิกัดเข้าไปคำแรกนี่บอกได้เลยหอม wow. หอมข้าวโพดมากเลยนะทุกคนนะมันจะมีความหอมละมุนน่ะเหมือนแบบเราได้กินซุปข้าวโพดเนี่ยอร่อยอันนี้อร่อยแล้วก็นี่สีเหลืองนะครับรสลาบซึ่งก็แบบว่าผมพอดีโตมาจากนิวยอร์กนะก็เลยแบบว่าเป็นคนที่ชอบอาหารไทยมากเลยดูจากเบ้าหน้าก็รู้นะว่าผมเป็นคนนิวยอร์กนะครับผมคือแบบว่าชอบลาบมากเลยปกติก็กินลาบนะมาไทยทีที่กินลาบเนี่ยทุกคนจะบ้าเลยเป็นคนอุบลอีสานแท้นะแล้วกินลาบบ่อยมากนะครับนี่แล้วนี่เลย place รสลาบ
นี่ไหนลองชิมดูสิชอบมากกัดเข้าไปคำแรกเนี่ยมันอร่อยเข้มข้นมากเลยนะครับผมนะแล้วก็กลิ่นข้าวคั่วนี่หอมมากนะครับเหมือนกับได้กินลาบจริงๆเลยนะเนี่ย wow. แล้วก็สุดท้ายนะครับผมนะเป็น place original กลิ่นมันฝรั่งแท้นี่ลอยมาก่อนเลยหอมอันนี้เป็นรสออริจินอลที่ต้องกินอยู่แล้วนะครับผมเคี้ยวสนุกกรอบเต็มคำนะกินได้เรื่อยๆเลยนะครับผมสำหรับเพลส5รสชาตินี้นะครับผมนะและก็ที่สำคัญนะฮะกรรมวิธีการผลิตของเพลสเนี่ยนะครับเขาอบไม่ทอดก็อย่าลืมไปลองกันได้นะครับผมนะฮะแต่ละรสชาตินะครับเวลาของคุณสนุกกับเพลสและเพลสโฉมใหม่ราคาแค่10บาทนะครับผมก็สรุปการแข่งขันนะครับผมในเมื่อกี้นี้ผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้างนะใครชนะนะใครชนะนะใครชนะกันกี่กองไม่ใช่ดิตกลงกันยังไงตกลงกันยังไงใครชนะพูดให้ชื่นใจหน่อยแล้วพูดให้ชื่นใจหน่อยแล้วพี่ก้องพี่ก้องไหนอ่ะพี่ก้องอะไรอ่ะพี่ก้องสุดหล่อพี่ก้องอะไรอีกพี่ก้องเก่งที่สุดในโลกพี่ก้องอะไรอีกพี่ก้องรับพึ่งแม่พึ่งแม่โอ้ยโกหกมันบาปเนาะแม่ไม่ต้องทำหน้าเศร้าขนาดนั้นก็มันต้องมีการแก้มือบ้างไปฝึกมาอีกสัก10ปีนะเดี๋ยวพี่จะรอนะพี่ไม่แก่ตายก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะตายแล้วเดี๋ยวแต่ว่าเหรออ่ะนะครับสุดท้ายนี้ก็ไปหาซื้อมาทานกันได้นะครับผมนะกับเจ้าเพลสรสไก่บาร์บีคิวนะฮะแล้วก็รถอื่นๆด้วยนะฮะทั้ง5รถนี้นะครับผมไปหาซื้อมาทานกันได้นะครับผมนะฮะกินไปเล่นเกมไปเพลินมากๆเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะกันนะครับผมนะฮะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งไปด้วยเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆแบบนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย